ต้องมีสลไลด์เลยหรอใช่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสไป p l y Side Tech Talk นะครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้วันนี้ใช่วันนี้วันนี้ก็กลับมาคบกับพวกเราสี่คนเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้จะเป็นหัวข้อที่หลุดจากฟังเทคหน่อยเนาะแต่ก็หลุดไปไม่สุดนะครับจะเป็นเรื่องของทีมแมネจเมนต์นะครับจะเป็นฝั่งบริหารมากขึ้นเนาะ ก็ใครเป็นโปรแกรมเมอร์ขาประจำของเรามาฟังก็จะแบบเอ้ยพูดอะไรกันวะก็แต่ว่าถ้าใครคิดจะเติบโตก็ฟังไว้ก็ดีนะครับส่วนวันนี้ที่มาแชร์กันเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าข้างในทีมเครดิตโอเคของเราเนี่ยมีวิธีการจัดการบริหารยังไงก็ของเราตอนนี้ก็มีน้องที่อยู่เคร d i t โอเคอยู่แล้วหนึ่งคนนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เรากาลังเล่าแล้วก็มี น้องที่กําลังฝึกงานก็ได้เจอมาบ้างแล้วก็น้องที่กําลังจะเข้ามารวมทีมเขาหน่าจะได้รับตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะก็จะเล่าโฆษณาให้ฟังเลยแหละว่าเราเมนิสกันยังไงนะครับอ่าโอเคทีนี้ก่อนจะเข้าเรื่องการบริหารทีมเนี่ยก็อยากจะบอกก่อนว่าเออทำไมเราถึงต้องมีทีมด้วยอืมคือ เรื่องของเรื่องเนี่ยการที่เราจะทําภารกิจอะไรที่มันยากสักอย่างนะครับให้มันสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบมันทําได้คนเดียวนะบางทีมันก็จําเป็นต้องอาศัยคนหลายคนแล้วคนแต่ละคนนะครับก็ถนัดในสิ่งที่แตกต่างกันบางคนเป็นคนที่ชอบคุยอะคนบางคนเป็นคนที่ชอบทํางานอยู่หน้าคอมบางคนเป็นคนชอบเขียนบางคนเป็นคนชอบอะไรก็แล้วไปแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกัน แต่ในทีมในการทําอะไรบางอย่างเนี่ยสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ทักษะทุกด้านมาผสมผสานกันเนอะอืมแต่คนแต่ละคนมันไม่ได้เก่งทุกอย่างนอกจากนั้นก็ยังไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นด้วยนะครับทีเนี้ยการฟอร์มทีมขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเอาคนที่มีทักษะความสามารถแตกต่างกันนะครับเข้ามารวมอยู่ในที่ที่เดียวกันเพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการทําอะไรบางอย่างอืม สำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยโซนใหญ่ก็จะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนะครับก็ของเครดิตโอเคเองเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านซอฟต์แวร์เป็นหลักนะครับก็เราก็พัฒนาโปรแกรมที่อ่าเป็นของเราเองเนาะตอนนี้เราก็ทำอ่าระบบ e k y c หรือพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้อ่าเรียกอะไรเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยไม่ต้องโหลดแอปนะครับ ก็ไม่เราจะไม่มาขายของที่นี่นะครับก็เอาไว้ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ซับซ้อนแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เราก็มีลูกค้าที่ใช้งานแล้วก็แฮปปี้ดีนะครับก็โปรแกรมของเราก็มีประโยชน์เอาอี้าลกันทีเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราอยากจะมาเล่าอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าข้างในทีมของเรามันเป็นยังไงทั้งการบริหารทางฝั่งโปรดักต์และก็การบริหารทางฝั่งผู้คนที่อยู่ข้างในทีมนะครับ นี่ก็น่าจะเกินมันยาวไปแล้วเนอะไปหน้าต่อไปดีกว่าอืมก็หัวข้อแรกนะครับที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเรื่อง Project Management นะครับหรือถ้าจะให้พูดก็เป็นภาษาคนสั้นๆเลยก็คือทำยังไงให้โปรเจกต์มันประสบความสำเร็จเออม,มีงานมาหนึ่งงานทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จนะครับก็จริงๆคุณจะมีรูปฮา,านะแต่ไม่ได้เอามาใส่ พึงนึกได้แต่ว่าอันนี้เป็นรูปจริงจังนะครับโปรแกรมเมอร์เนี่ยอาจจะหรือคนทั้งฟังเทคหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเขียนโปรแกรไมไปทําไมนะครับคือไม่อยากจะพูดเลยเราทําอะไรหลายๆอย่างไปก็เพื่อเงินฟังดูแย่แต่ก็เป็นความจริงที่ค่อนข้างมีหลันนะครับก็เราก็มาทํางานเพื่อให้มันได้เงินแล้วบริษัทมีผลิตภัณฑ์ เอาไปขายให้ได้เงินนะครับเราบริษัทมีเงินก็มาเอาเงินตรงนั้นมาจ่ายให้กับทีมงานที่ทำผลิตภัณฑ์อะไรตรงนั้นขึ้นมาไม่ไม่ใช่แค่ทําผลิตภัณฑ์ตรงนั้นแหละก็มาเลี้ยงดูบริษัทลูกเ,เลี้ยงดูพนักงานทุกคนที่อยู่ข้างในองค์กรนี่แหละก็จะมากจะน้อยก็ตามสัดส่วนตามความสามารถตามความหาย,ยากของแต่ละสกษะแล้วแต่ผู้บริหารจะจัดการละกันตรงนี้ แต่โดยคอนเซปต์ล้วก็คือไม่มีอะไรมากครับมี Product อยู่หนึ่งชิ้นนะแล้วก็มี Product Management มี Product Manager นะครับ <c oughs> ก็เป็นคนทำา r r o u u t t ให้มันเรียบร้อยแล้วก็มีเซลล์นะครับเซลล์ sell ก็คอยวิ่งหาลูกค้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วลูกค้าก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ผลิตภัณฑ์อยู่น่าจะช่วยตอบโจทย์น่าจะช่วยลดต้นทุนของไอได้อ่ก็ซื้อผลิตภัณฑ์เราไปใช้เราก็ได้เงินกลับมา ตรงไปตรงมาแค่นี้เองนะครับอืมทีนี้คําถามก็คือแล้วเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักหนึ่งอันต้องมีใครบ้างอืมนี่คือบทบาททั้งหมดนะครับที่อ่าเกิดขึ้นในการสร้างผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นไม่ได้บอกว่าจะต้องมีแค่นี้หรือไม่ได้บอกว่าจะต้องมีครบอย่างนี้แต่นี่คือสิ่งที่อ่าทีมเราเป็นอยู่นะครับก็ อันนี้ก็จะเล่าให้ฟังสเต k e โฮเดอรนะครับก็จะบอกว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดก็อาจจะไม่ผิดนักเพราะว่าเราอยู่ในระบบทุนนิยมเนะระบบทุนนิยมก็คือระบบที่คนมีเงินมีอำนาจนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ค่อนข้างอ g เกนส์ถ้าเราอ g เกนส์เรื่องทุนนิยมหมายความว่าเราจน <laughs> แปลว่าเราไม่มีอำนาจเนะแต่ว่า,านั่นแหละ สุดท้ายเราหนีระบบถุงนิยมไม่พ้นเพราะตอนนี้เราก็อยู่ในระบบถุงนิยมสเต็กโฮเดอร์เนี่ยก็คือคนที่เรียกอะไรถือหุ้นได้รับผลประโยชน์จากาจากจากบริษัทนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้เฉพาะไอ้พวกถือหุ้นพนักงานเองก็เป็นสเต็กโฮเดอร์ของบริษัทเหมือนกันเพราะก็ถือว่าเป็นผู้ได้ประโยชน์ได้เงินเดือนได้โบนัสอะไร ส่วนลูกค้าก็ถือเป็นสเต็กโฮเดอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าสเต็กโฮเดอร์ที่พูดถึงตรงนี้มันจะคือสเต็กโฮเดอร์ที่เอาเงินทุนมาลงถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยก็คือพวกนักลงทุนอินเวสเตอร์นั่นเองทสสี่ไปเลสซีดไปเลสซีรีเอซีรีบีอะไรนั่นก็ว่ากันไปนะครับอ่าคนนี้ก็จะเป็นคนที่บอกว่ามึงทําไงก็ได้ให้หางเงินมาให้ได้นะครับเพื่อสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาให้ได้ส่วนใหญ่คนคนนี้จะมีไอเดีย นะครับว่าอยากจะสร้างอะไรมีมิชั่นบอกทีมให้ชัดเจนว่าฉันจะทำอะไรคนต่อมาที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือ Product Owner Product Owner เนี่ยก็คือเป็นคนที่ชื่อมันก็ชัดอยู่แล้วคือเจ้าของผลิตภัณฑ์เนะก็เป็นคนที่ตัดสินใจว่าตกลงแล้วผลิตภัณฑ์ของเราควรจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับก็ออกแบบมาว่า User เข้ามาเป็นยังไงอะไรพวกเนี้ยก็อา่า เขาก็จะเป็นคนที่บอกว่าตกลงควรทำอะไรแล้วก็คอยติดตามงานต่างๆด้วยแล้วก็วัดผลด้วยว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เรามีปัญหาอะไรออกไปคุยกับลูกค้าด้วยอะไรนี้นะครับนี่ก็คือ product owner ก็เป็นตำแหน่งที่หายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องอาศาัยศาสตร์หลายๆอย่างหลักๆก,ก็คือต้องมีความเข้าใจมนุษย์เนอะต้องเข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็ต้องรู้เรื่องข้อมูลด้วยนะครับ ต่อมาก็คือโปรเจกต์มเน g เจอร์นะครับหลายๆคนจะสับสนโปรดักต์โอเนอร์กับโปรเจกต์มเน g เจอร์โปรเจกต์มเนเจอร์เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะต้องมาออกแบบฟีเจอร์อะไรมากแต่ว่าจะเป็นคนที่คอยแจกจ่ายงานให้กับทีมงานนะครับเพราะว่าโปรดักต์หนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนเยอะมากแล้วก็ไอชิ้นส่วนพวกเนี้ยเออ มันไม่ใช่ง่ายนะที่มันจะแตกออกมาแล้วก็มันต้องประเมินด้วยว่าแต่ละชิ้นจะใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อที่จะจัดสรรทรัพยากรอ่าก็คือทีมงานเนี่ยลงมาทํางานให้มันเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็โปรเจกต์แม a g เจอร์จะเป็นคนทําตรงนี้แล้วก็อ่าบอกว่าเออสัปดาห์นี้เราจะทําอะไรกันแล้วก็คอยติดตามงานต่างๆนะครับโอเค ต่อมาหลังจากที่มันเริ่มมีชิ้นส่วนออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมาถึง UI UX Designer นะครับคนนี้ก็จะเป็นคนที่คอยดีไซน์ว่าตกลงแล้วหน้าตาผลิตภัณฑ์เราจะออกมาเป็นยังไง Flow โโการทำงานข้างในผลิตภัณฑ์มันจะเป็นอย่างไร UI UX Designer ก็จะเป็นนั่นแหละก็ตรงไปตรงมานะครับ Designer UI นะครับ UI เนี่ยก็คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับส่วน UX คือประสบการณ์การใช้งานของโปรแกรม ต่อมาก็คือทีม d e v v l o p p r ซึ่ซึ่งารายการของเราส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น Developer กันเนะก็เป็นคนฟังเทคซึ่งอ่า e l o p e r เนี่ยก็จะมีแบ่งย่อยออกมาอีกนะครับก็เป็น f อนต์เอ็นแบ็กเอใช่ปะ่ะส่วนใหญ่เขาจะแบ่งกันอย่างนี้แต่ว่าบริษัทเราเนี่ยแบ่ง f อนต์เอ็เป็น2ส่วนนะครับก็คือเป็น UI f o ฟอนต์เกับ Logical f o อนต์เอ็นยูไอฟอนต์เเนี่ยก็คือคนพัฒนา UI โดยเฉพาะาเพราะว่า เมันก็จะเป็นคนที่ทำฟอนต์เอ็นแบบสวยๆงามๆเนอะอืมแล้วก็โลจิเคอลอนฟอนต์เอ็นเนี่ยก็คือคนที่ทำฟอนต์เอ็นเหมือนกันแต่มันจะเป็นฟอนต์เอ็นที่เป็นฝั่งโลจินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วงหลังๆเนี่ยคือมันมีความเป็นซิงเกิลเพจแอปมากขึ้นการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยมันซับซ้อนมากขึ้นโลจิหลายๆอย่างนะครับถูกโยกมาที่ฝั่งฟอนต์เอ็นแทนที่จะไปอยู่ที่ฝั่งแบ็กเอ็นเหมือนแต่ก่อนอืม ก็เลยเกิดตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นคนที่ถนัดฝั่งโลจิกแต่ว่ามาทำฟอนต์เอ็นแล้วก็แน่นอนคนสุดท้ายนะครับก็คือแบ็กเอ็นเดเวลเปอร์คนนี้ก็จะเป็นคนที่คอยทำ API อ่าคอยคิวรีเดตา์เบดอัพติไมท์ทางฝั่งแบ็กเอ็นไปแล้วก็อาจจะดูอินฟาด้วยนะครับคนต่อมาที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์นะครับก็คือ Data Analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเอง Data Analyst เนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยดูว่า,าหลักๆที่เราใช้เนี่ยก็คือดูว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมยังไงนะครับเขาเข้ามากรอกฟอร์มของเราแล้วก็ดรอ,อ,อปออฟที่ไหนบ่อยประสิธิภาพอของการทำอของโปรแกรมเราเป็นยังไงอย่างเช่นลูกค้าเข้ามาทำ e k y c แล้วทำผ่านหรือเปล่าอุปกรณ์ไหนที่มีปัญหาพวกนี้ย ก็คือมันจะต้องมีหลอกเก็บไว้หมดเลยนะครับเด v ลลอปเปอร์จะเป็นคนเขียนหลอกเก็บเอาไว้ผู้ d u c t Owner จะบอกเลยต้องเก็บหลอกอะไรบ้างแล้ว Data Analy s t เนียก็จะเป็นคนที่ดึงไอ้พวกหลอกพวกนี้ขึ้นมาวิเคราะห์นะครับพอเราดึงหลอกพวกนี้ขึ้นมาวิเคราะห์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ i n s i g h t ของโปรแกรมนะครับว่าตรงไหนมันมีปัญหาเราจะปรับปรุงอย่างไรแล้วเราก็จะเอาตรงเนี้ยเป็น De decision เป็นการตัดสินใจในการพัฒนาโปรแกรมในเฟสต่อไป นะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือเซลเซลเนี่ยก็คือคนที่อคอยเอาของเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยออกไปขายลูกค้านั่นเองไม่ได้มีอะไรมากาไปกว่านั้นเลยนะครับก็คือเรามีของอยู่เซล์ก็ต้องทําความเข้าใจนะครับว่าของของเราเนี่ยมันควรจะเข้าไปหาลูกค้าแบบไหนก็ออกไปติดต่อลูกค้าออกไปทรหา ออกไปนัดหมายเพื่อเดโมโปรแกรมอะไรพวกนี้นะครับอันเนี้ยก็คือหน้าที่ของเซลอือันเนี้ยก็คือครบรูปและให้ดีให้มิชชั่นเนอะละคนที่เหลือตรงเนี้ยก็คือทํำมิชชั่นให้มันประสบความสำเร็จทำปรดักตให้เกิดขึ้นมานแล้วเซลก็เอาของไปขายอันเนี้ยก็มีลูโลประมาณเท่านี้ซึ่งจริงๆของเราก็มี Data Scientist ด้วยนะครับที่บริษัทเราก็มี m a c h i n e Learning e n g i n e e r อืมก็ ก็ว่ากันไปอืมแต่สุดท้ายก็ประมาณนี้มีคำถามตรงไหนกันไหมครับสำหรับหน้านี้อืมเดเวอฟนี่รวมแบ็กอ n นไปแล้วใช่ไหมครับเดเวอฟอ,อยู่จัดจัดไว้อยู่ใน d e v e l o อ e r ครับอืมจริงๆ developer อเตรงนี้มีเป็นพวงเลยเออม,มันเป็นกลุ่มคนที่พัฒนาโปรดักตขึ้นมาครับอือืม,อม ออตายจีเนียหายไปท, <ะ S 1> ทำไมเราไม่มีพวก Q A พวกแคสเตอร์ลืมใส่ใช่ไหมห <c oughs> ก็เออลืมใส่เพราะเพราะบริษัทเราไม่มี Q A <laughs> <c oughs> อโอเคเป็นกำนามที่ดีมากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตอ่าบริษัทของเรา C T O เป็น Q A เองนะครับก็ เวลาเวลานั่น่ะตอนเนี้ยก็คือผมเองเนี่ยเป็นคนบอกให้น้องๆทำอะไรเนาะแล้วก็พอน้องๆทำเสร็จก็จะมาบอกว่าเอ้ยพี่ทำเสร็จแล้วดูให้หน่อยผมก็จะเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยอืม q อก็เลยเป็นผมเองน,นั่นเองแต่ประเด็นก็คือทางฝั่งเราเองเนี้ยเราก็พยายามจะไม่ใช้แมนนวลเทสด้วยนะนะครับเราเป็นไปได้เราเขียนยูนิตเทส เราทำออโตเมชันเทสทุกๆครั้งเนี่ยโปรแกรมที่เราพัฒนาเนี่ยมันกิบคอมมิตกิบพุดขึ้นไปเนี่ยมันถูกลันไปไลน์แล้วก็มันถูกเมคชัวว่าโปรแกรมที่แก้มันยังอยู่ในสโคปที่มันยังเป็นอยู่มันยังไม่จริงแล้วก็โปรแกรมของเรามันก็ถูกดักได้ไอ้ไอ้ไปไลน์เราก็ดักได้บ่อยๆเนะเวลาที่เราไปแก้อะไรแล้วมันพังนะครับเพราะฉะนั้นงาน QA มันเลยไม่ได้หนักขนาดนั้นอืมพอเราทำออโตเมชันเทสเนี่ยมันทำให้โปรแกรมของเรามันโลเอาได้เร็วอืม แล้วก็เนื่องด้วยไอตัว QA หรือ CTO เองเนี่ยก็เป็นคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วค่อนข้างมากแล้วก็ทีม Dev e l o p e r ก็รู้เทคโนโลยีอยู่แล้วค่อนข้างมากเวลานั่นเราจะดีพออะไรเราก็ดูโค้ดเลยว่าเฮ้ยไอที่แก่เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงตรงไหนไหมโดยประมาณอืมถ้ามันไม่ได้มีความเสี่ยงมากเราก็จับดีพอเลยแต่ถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงมันจะกระทบยูเซอร์เราก็มาเทสกันก่อนดีๆอันนั้นมันก็จะดีพอช้าหน่อยนะครับก็ โฟกัสการทำงานทางฝั่ง QA ของเราเป็นงี้อืมแต่ว่าก็อยากหา QA เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าถ้าได้ QA มาก็นั่งตบยุงอะ่ะเพราะนั่นนานทีเราจะจำเป็นต้องใช้ QA สักครั้งเพราะว่าเราทำออโตเมตเกือบจะหมดแล้วอืมครับมีคำถามอะไรอีกไหมไม่มีครับโอเคัไปต่อนะครับ ทีเนี้ยเรื่องทีเมน a จเมนต์ของเราใช้เมโทรโลจีอะไรนะครับเราก็ใช้แน่นอนอาจายนะครับเราใช้อาจายแต่ว่าเราก็เป็นอาจายเทียมๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆอาจายเขามีรูปแบบการทํางานที่ชัดเจนของเขาอยู่แต่เราไม่ได้ฟอลลูของเขาหมดเนะเรามาอัดแอของเราเองเหตุผลหนึ่งก็เพื่อความเร็ว <S <S ในการทํางานนะครับรอบเราเร็วกว่าเยอะทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับ มันก็จะมีงานหลักๆอยู่3อันก็คือ Assign Priority นะครับแล้วก็ s p i ินแล้วก็ส c ก u ลัมนะครับทุกๆสัปดาห์เนี่ยวันอาทิตย์นะครับตอนกลางคืนประมาณ2-3สามทุ่มเนี่ยผมกับพี่ปามนะครับก็จะเป็นคนที่มาดูกันว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราทำอะไรสำเร็จไปบ้างนะครับก็ ส่วนใหญ่ผมก็จะพอรู้ข่าวๆเพราะว่าก็คอยซิงกับน้องๆอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วในทุกๆวันนะเพราะว่าผมเป็นคนผมเป็นสกรดมาสเตอร์อยู่แล้วโดวยก็คือบอบอกได้ว่าอะไรเสร็จไม่เสร็จนะครับก็จะมานั่งมาร์กว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราทําอะไรเสร็จไปแล้วบ้างแล้วก็สัปดาห์นี้ยเราจะทําอะไรต่อไปซึ่งถ้าเกิดสังเกตดูหลายๆครั้งเนี่ยไองานที่เราจัดพิออตี้ไว้ก็เสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างอะเนาะ <laughs> มันก็แค่เป็นไกด์ไลน์ทากันตามตรงและเพราะเราก็ไม่ได้สตร c ทอะไรขนาดนั้นนะครับ ม,มันก็จะมามากๆกันว่าเอ้ยตกลงงานนี้เป็น first priority เป็น c i r o n d หรือเป็น third นะครับ first priority เนี่ยก็คือเป็นงานที่ important แล้วก็ urgent ต้องรีบทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ถ้าเป็นไปได้แล้วก็จะมีงานที่ต้องโฟกัสนะครับก็คืองานที่อยากจะให้ทําให้เสร็จแต่มันอาจจะไม่ต้องเสร็จสัปดาห์นี้ก็ได้ส่วนงานอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นงานยาวๆนะครับแต่ก็ดีที่มันจะทําเสร็จ ก็ผมจะเรียกมันมันว่า good to have p r o g r s s นะครับแล้วก็ข้างในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยเราก็จะเขียนลิสต์ออกมาเลยนะครับเป็นเป็น task task ไปแล้วก็จะเขียนวงเล็บไว้ข้างหลังใส่ชื่อไปให้ว่าอันนี้ใครต้องรับผิดช,ชอบนะครับอืมก็ไม่รู้ว่าเข้าไปดูกันหรือเปล่าเข้าไปดูกันบ้างเปล่านี้ต้องถามเมลเคยใช้ได้บ้าง,างไหมไอ้ตรง priority ตรงเนี้ย อืมคือผมอาจะเน้นดูคือ Priority ผมจะจะเรียวกว่าไงคือคือดูแค่ครั้งเดียวคือตอนที่ที่เรามีสปินใช่ไหมอืม<ต>อืมแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะไปดูในใน,ในในไอเนี้ยการบ้าน่ะอืมการการบันการบันบอร์ดการบัน <laughs> <'t> <laughs> เออนั่น <c oughs> แหละว่าแบบว่า มันคือคือพอพอพอไปดูก่อนว่ามีทาร์อะไรบ้างแล้วคราวเนี้ยอืมโอเคทาร์นี้รีบกว่าพาริตี้สูงกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะหยิบอันนี้มาทําก่อนอแต่ว่าถ้าเราจําไม่ได้เราก็จะกลับไปดูพ i ริตี้ที่คุยกันไว้อืมอืมแปลว่ามีประโยชน์หนึ่งใชอืมก็สิ่งที่เกิดขึ้นที่มันเกิดไอ้เรื่องไอ้พาริตี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่า สมัยก่อนเรามีแต่การบันบอดนะครับแล้วก็เราก็แอสไซน์งานให้คนไปแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตกลงภาพรวมมันเป็นยังไงกันแน่วะผมก็พี่ปามมองไม่ออกทีเนี้ยก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยงี้เรามาเอออย่างน้อยแม่งมาจาัดไพโรตี้กันหน่อยอันที่หนึ่งก็คือผมก็พี่ปามเองจะได้รู้ว่าทั้งหมดมันไปถึงไหนกันโดยที่ไม่ต้องระบุรายบุคคลนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันจะเป็นแ b s t r a c t level level มากกว่าคือมันจะแบบ ดูแบบรอยๆนิดนึงอะ่ะเป็นงานที่แบบบอกถึงจุดประสงค์มากกว่านะครับมันมันจะเข้าใจมากกว่าอืมมันจะไม่แตกย่อยก็ก็เลยทําให้อ่าทางฝั่งข้างบนเนี่ยเขาเขาอ่าเห็นภาพมากขึ้นนะครับอืมแต่ทีเนี้ยอ่ามันไม่ได้จบแค่นี้พอเราได้ Priority เนี่ยหลังจากนั้นน่ะพี่ปางก็จะแยกย้ายออกไปก่อนนอะออกไปเลี้ยงลงเลี้ยงลูกก็ว่ากันไปก็จะเหลือผมอยู่อ่าแยก ไอ้พวกงานที่อยู่ข้างใน Priority เนี่ยเอาไปใส่ไว้ข้างในสปินนะครับหรือการบันบอร์ดผมก็จะดูว่าทัสเนี่ยเป็นของใครใครต้องรับผิดชอบนะครับก็ใส่การ์ดลงไปนะครับที่ดูดูอืมก็ก็จบกันไปนะครับก็เดี๋ยวกันบันบอร์ดเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีอืมแล้วก็อันเนี้ยก็ก็คือจบเรื่องการ Assign Priority นะครับแล้วก็แอสไซนงานให้แต่ละคนในแต่ละสัปดาห์ ทีนี้ต่อมาที่เราทำนะครับก็คือ,อ,อสปริน t ์อืมอ่าสปรินเนี่ยก็คือการแอสไซน์งานนะครับในไอการการทำให้แบบงานมันแบบเป็นรอบรอบรอบรไปครั้งก่อนเราเล่าเรื่องอาจายไปแล้วเนอะเออก,ก็ก็ประมาณนั้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีสกรัมสกรัมเนี่ยการก็คือการที่ทุกคนน่ะจะมาอ่าแคชอัพกันในทุกๆวันนะครับว่า เออมีอะไรถึงไหนบ้างแล้วในแต่ละวันนะครับเราเอสเปคว่าทุกคนจะทํางานในทุกๆวันเนะไม่ใช่ว่าวันไหนแบบวันนี้ขี้เกียจทํางานกันจังเลยก็ไม่ต้องทํามันไม่ใช่เนอะอือสักครั้เนี่ยก็จะทําให้ทุกคนแบบมีแรงเรียกอะไรอะมีมีมีแรงกดดันขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่างน้อยกูจะต้องส่งงานอะไรบางอย่างใช่ไหมรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหม <laughs> 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 ครับอย่างน้อยแบบ ถ้าเกิดคนอื่นเขาพูดว่าเอ้ยผมทําอันนี้อันนั้นเสร็จไปอะแล้วแบบกูทำอะไรไม่เสร็จเลยอย่าเขินๆนหน่อยเนะเวลาพูดอืมอ่า any way นะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะี่อันนี้ก็คือ,อข้าวๆข,ของสปรินต์นนะครับของอาจายนะครับอันที่หนึ่งะครับเขาก็จะมี Product Backlog นะครับก็จะเป็นเรียกว่าอ่ามันจะเรียกว่าเอออะไรอะเป็นงานเล็กๆ ที่โปรเจกต์เมนเจอแยกออกมาแล้วซึ่งตอนนี้ผมเองก็เป็นโปรเจกต์เมน g เจอ์นะเป็นแม่งทุกอย่างาแล้วทีเนี้ยงานไหนที่เราจะหยิบมาทำเนี่ยผมก็จะลากมันเอามาใส่ข้างในสป i ินแบ็คหลอกนะครับก็บบจะเป็นงานที่แอาาสไซน์ให้น้องๆทำในแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะครับก็ทีเนี้ยก,ก,ก็ก็ใส่เข้ามานะครับแล้วก็สปินเนี่ยหรอบนะครับก็คือ ปกติเขาจะเป็นสปินสองสัปดาห์นะครับแต่ของเราเป็นสปินสัปดาห์เดียวเราทํางานกันเร็วนะครับสัปดาห์เดียวแล้วเราก็มารีวิวสัปดาห์เดียวแล้วก็มารีวิว,ว,แ,ลว,ว,วแล้วเราพยายามจะสปินให้มันสั้นๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้มากกว่าที่คาดหวังเนี่ยก็คือในทุกๆสปรินท์เนี่ยมันจะมีการบันบอดอยู่เดี๋ยวขอไปเล่ากันบันบอดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาอันนี้คือการกันบันบอดนะครับ ืกันบันบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นบอร์ดที่มีหลักๆนะครับอยู่สี่ห้าอันเนอะอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือแบ็กหลอกคืองานที่เรายังไม่เรียกมาทํานะครับอืมก็อันนี้จะเป็นงานที่เขียนเขียนเก็บเอาไว้ก่อนกันลืมแบ็กหลอกนะส่วนงานที่เรากําลังจะทําในสัปดาห์เนี้ยมันจะอยู่มาอยู่ที่ช่องทูดูนะครับผมก็จะลากมาใส่ไปในช่องทูดูให้น้องๆก็ ทุกคนก็จะมีงานที่ Assign เอาไว้ให้ซึ่งมันจะออกมาจากไอ I priority board ที่ทำไว้ตอนแรกนั่นเองอืแล้วก็ก่อน On Going นะครับ ongoing ก็คืองานไหนที่น้องๆเนี่ยเอามาทำกันในแต่ละวันเนี่ยก็คือก็จะลากจาก To Do มาที่ on g o i n g อืมมันก็จะเป็นงานที่แบบเออฉันกำลังทำอยู่นะตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ลากไปที่ดันนะครับ แล้วก็ทุกๆสัปดาห์เนี่ยสิ่งที่เรามาทำอะ่ะก็คือเราจะมานั่งอ่าดูนะครับในแต่ละคนเรียกที่ละคนเลยอืมบอกว่าเอ้ยเป็นไงบ้างสัปดาห์ก่อนทำอะไรสำเร็จไปบ้างนี่ก็ไลทากดันเลยเนาะก็ดันทำอะไรดันไปบ้างอืมแล้วก็ติดปัญหาอะไรไหมมีอะไรจะแชร์ไหมก็ก็เราันไปในช่วงสปินนะครับแล้วก็ทำอะไรยังไม่เสร็จมันก็จะค้างอยู่ข้างในตรงทูดูไอ้ตรงออนกูอิงตรงนี้นะครับ อของของเราใช้ชื่อดูอิงเนะก็เซมติ่งก็บอกว่าทำอะไรค้างไว้แล้วก็สัปดาห์เนี้ยมีอะไรต้องทำบ้างมันก็จะมีงานบางงานที่ค้างอยู่ที่อาจจะทำไม่ทันก็ก็ต้องมีเหตุผลมาอธิบายนะครับว่าทำไมยังไม่ได้ทำอืมจะมันจะเยอะเกินไปหรือว่าไปเจอต่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วส่วนใหญ่มันก็จะมีงานใหม่ๆใส่เข้ามาด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากพี่พอจะรู้อยู่แล้วว่าสโคปงานแต่ละง,งานมันจะใช้เวลาประมาณไหนเนี่ย ก็เลยเป็นคนที่แอสซน์เองโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงลูกน้องเท่าไหร่นังน้องก็เลยทํางานเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างแต่ก็เราก็ไม่ได้คิดมากนะครับตราบใดที่งานมันมีโปรเกตไปข้างหน้าอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็โอเคแล้วเราก็จะอัวลายด้วยไพรอริตีบอร์ดของเรานะครับอ่ะอันนี้ก็คือการบันบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆสปินเนี่ยในวันจันทร์ตอนเช้านะครับตอน11โมงเนี่ย เราจะมาสป i ิน e v รีวิวกันก็คือมาเปิดดูในทุกๆคนงานแรกที่เราทำยังไม่สปินรีวิวงานแรกที่ทำเนี่ยก็คือไปดู Priority Board ก่อนไปบอกว่าในภาพรวมของทีมเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรเสร็จไม่เสร็จบ้างนะครับแล้วก็พอมาถึงสัปดาห์นี้ปุ๊บเนี่ยจะมีอะไรที่ต้องจัดการสะสางให้เรียบร้อยแล้วก็อะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับ แล้วก็เราก็จะมารีวิวสปินกันพอมารีวิวสปินเนี่ยมันจะลงไปเป็นหลายคนแหละก็คือมาดูกันบันบอร์ดของแต่ละคนนะครับอ่าแล้วเราก็คาดหวังว่าทุกๆสัปดาห์นะครับเราจะคาดหวังว่าจะไม่เห็นงานข้างในทูดูและดูอิงทุกอย่างจะไปอยู่ที่ดันหมดอืมอันนี้ก็คือเพอร์เฟก a s เคสซึ่งไม่ค่อยเกิดอ่า anyway ทีนี้นอกจากที่เราจะมีสปรินรีวิวกันรายสัปดาห์แล้วเนี่ยมันจะมีเดลี่สกครัมด้วยนะครับเดลี่สกครัมเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่อ่า mm. เรามาประชุมกันทุกๆวันเหมือนมาเจอหน้าพร้อมพร้อมหน้าพร้อมตากันวันละครั้งนะครับตอน11โมงเหมือนกันอืมเราก็จะมาคุยกันว่าเมื่อวานได้ทำอะไรไปสำเร็จไม่สำเร็จติดปัญหาอะไรไหมต้องการความช่วยเหลือไหมจะมี จะมีใครต้องคุยด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีใครต้องคุยด้วยเนี่ยก็จะขานชื่อออกมาตอนนั้นเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอคุยหลังสกักคาหน่อยผมติดตรงนี้ต้องการการตัดสินใจนะครับจะดีไซเนอร์อย่าอะไรก็ว่ากันไปอืมแล้วก็อา่าทีเนี้ยนอกจากนั้นก็ต้องบอกด้วยว่าแผนวันนี้ที่จะทําคืออะไรนะครับก็จะมีบอกว่าเมื่อวานทําอะไรแล้ววันนี้จะทําอะไรนะครับก,ก็หลักๆก็ประมาณนั้นอืม ก็เป็นการคีมอัปเดตสเตตัสกันในทุกๆวันนะครับก็มันก็จะทําให้แบบทีมรู้สึกว่าเฮ้ยในทุกๆวันฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างให้มันสําเร็จนะจะเล็กจะน้อยอะไรก็ยังดีอย่างน้อยจะได้มีอะไรไปเล่านะครับเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถ้าเกิดวันไหนแบบรู้สึกป่วยๆนะครับไม่ไม่ค่อยมีแรงก็ก,ก็ก็ทํางานเล็กๆดูสิอืมอะไรเงี้ยวันไหนมีแรงเยอะก็ก็ทาเยอะๆไปก็ไม่ไมไ่ติดอะไรต้องบังคับกันขนาดนั้นนะครับ พอให้ปลายสัปดาห์งานมันส่งแล้วก็ไม่เป็นภาระใครก็พออันนี้ก็คือการมินิโปรเจกต์ของเรานะครับก็คือใช้สปรินใช้อาจายกันเป็นหลักมีคำถามไหมครับถ้าทากที่แอดสไ n น์มาไม่เสร็จทำไ,ไงครับพี่ก็จะถูกถามครับว่าทำไมไม่เสร็จอืมครับอืก็ต้องมี ก็ต้องมีเหตุผลมาตอบพี่ว่าทำไมไม่เสร็จสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือเราสกรัมกันทุกวันอยู่แล้วเนอะแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นไอ้ทารที่มันไม่เสร็จมันถูกควรจะถูกมันควรจะถูกเลสประเด็นขึ้นมาตั้งแต่ตอนสกรัมแล้วใช่ปะในแต่ละวันถ้าเกิดมันติดต้องขอความช่วยเหลือใครอืมแล้วถ้าเกิดมัน ถ้าเกิดพูดออกมาแล้วเนี่ยทุกๆวันเนี่ยพี่ก็จําได้แล้วว่าอ๋อไอคนเนี้มันมีปัญหาเรื่องตรงนี้ยเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วว่าเออทำไม่เสร็จก็ทําไม่เสร็จเพราะมันติดปัญหาอยู่อืมแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นงานที่แบบทําไมไม่เอาไปทําวะเนี่ยมันก็ต้องอธิบายอะ่ะอืมครับก็ไม่มีอะไรมากพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่ปีรับความรับผิดชอบอะ่ะแค่โดนต้องอธิบายก็รู้สึกผิดแล้วอืม <laughs> อืม แล้วถ้ามันทําไม่เสร็จเยอะๆอะแล้วเพื่อนทาเสร็จเยอะๆมันก็จะกดดันกันเองอะในสภาพทีมอะนะอืมเพราะว่าคนเก่งก็อยากอยู่กับคนเก่งใช่ไหมล่ะอืมแล้วก็คนไม่เก่งก็จะพยายามแอคทีฟตัวเองขึ้นมาอันนี้มันเป็นเรื่ออะไรอะเป็นบาลานซ์ของสมดุลการทํางานของมนุษย์อยู่แล้วอะอืมครับแต่ว่าหน้าที่ของพี่เนี่ยก็คือต้องเมคชัวร์ว่าพี่ได้อไซน์งานให้เหมาะ ทักษะแล้วก็ความสามารถความสนใจของน้องๆแต่ละคนจะได้ทำงานอย่างมีความสุขหนึ่งถ้าเกิดทำงานแล้วมันสนุกงานมันก็ไปข้างหน้าเองแหละครับอืมอ่ะมีคำถามอีกไหมไม่มีและโอเคอ่ทีนี้อันนี้คือเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะพรี่เซนตมากนะครับ ข้อนี้เราต้องยาวเนี่ยเลยนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ครึ่งทางอ,อันนี้เป็นหัวข้อที่ไม่รู้ว่ามีชาวบ้านทำไหมนะผมคิดว่าก็คงมีแหละแต่อันนี้ก็เป็นคอนเซปที่่ามันถูกอะดับขึ้นมาจากการทำงานของทีมของเราเองนะครับก็คือเรื่อง Product Development Parallelism ก็คือทำยังไงให้ทีมสามารถทำงานกันแบบเป็น Parallel ได้ทำงานกันเป็นแบบคู่ขนานนะครับ อย่างที่บอกว่าทีมเราก็มีคนที่แตกต่างกันหลายคนต่างความสามารถกันไปนะอืทีเนี้งานหลักๆนะครับเวลาที่มันจะมีงานงานหนึ่งมันจะต้องเป็นเฟสของอเด a t i o n ก่อนนะครับให้เฟส i เด a t i o n เนี่ยหมายความว่ามันเป็นการระดมไอเดียสังเกตมันจะมีเฟสตรงนี้ด้วยนะครับเฟสที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้มักจะเกิดกับพี่กับพี่ปลาล์มเนอะเวลากางคืนเราคุยๆกันแล้วก็แบบ เฮ้ยทำอันนู้นอันนี้กันดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะได้ต่อยอดตรงนู้นตรงนี้กันอันนี้ก็คือเฟสที่เราดิสคัตกันคุยอันสิบยี่สิบอย่างจะได้มาอิมพิเมนต์กันสักอันหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ไอเดียชั่นมันเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มคุยเรื่อง r e q u i r e m e n t กันนะครับว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างที่จะต้องทำนะครับืสำหรับโปรเจกต์โปรเจกต์นี้สมมุติมันมันผ่านขึ้นมาเนื พอเริ่มคุยเรื่อง Requirement ไปสักพักหนึ่งปุ๊บพอมาเริ่มเห็นภาพมี Requirement พอจะเล่าให้ทีมฟังได้เราก็จะเรียก UI UX มาคุยนะครับว่าเฮ้ยเรากำลังจะทำสิ่งนี้กันจริงๆ Developer ก็เริ่มเข้ามาคุยตรงนี้ด้วยแล้วแหละแต่ว่าว e v e ป o p อรจะยังไม่มีบทบาทอะไร UI UX เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือตอนแรกก็คือทำ i ว e Frame นะครับ w r e f เฟ m e เนี่ยมันคืออ เหมือนเป็นโครงสร้างโปรแกรมคร่าวๆอะว่าหน้าตาโปรแกรมเนยเป็นยังไงเราจะวางอิ e เ e ลเมนต์ตรงไหนอะไรยังไงเพื่อที่ว่าทีมเนี่ยจะได้พอเห็นภาพว่าโฟลว์การทำงานของโปรแกรมเราอะมันจะเป็นยังไงนะครับพอมันใกล้ๆจะจบเฟสไวร์เฟรมเนี่ยมันไม่ยังเป็นต้องจบหมดนะแบบอาจจะเสร็จบางหน้าแล้วเนี่ยอืมแล้วก็รีควอรเมเริ่มมีเนี่ยผมจะไปคุยกับแบ็กเอนก่อนนะครับแบ็กเอนเนี่ย ก็จะเริ่มรับ requirement ใบวิเคราะห์นะครับความเป็นไปได้สิ่งที่เรามีอยู่เราจะปรับร e แ u ว r e m e n t เนี่ยให้เข้ากับโปรแกรมที่เรามีอยู่แล้วได้ยังไงทำให้การพัฒนามันเร็วที่สุดนะครับ b a c ก End ก็จะเริ่มพิจารณาพิจารณาแล้วก็ทำโปรแกรมตั้งแต่ตรงนี้ซึ่งมันจะไม่ได้ต้องไปยุ่งกับไอย x w i f r a m e เฟรสักเท่าไหร่มันก็แค่ดูคร่าวๆก็พอ,อแล้วก็พอไวทเฟรมมันเริ่มนิ่งเนี่ยก็จะเรียก ฟอนต์เอนโลจิเข้ามานะครับเข้ามาเข้า,เข,าเข้ามาเข้ามาดูว่าตกลงแล้วโฟลการทำงานของโปรแกรมเนี่ยมีหน้าอะไรบ้างหน้าล็อกอินหน้าข้างในมีคอมโพเนนต์อะไรยังไงเพื่อที่ว่าทางฝั่ง f อนต์เอ็นโลจิเนี่ยจะได้เริ่มวาง Data Structure ของอ่าของเราก็คือ v i e w j เนอะเออว่าจะวาง View Store อะไรยังไงนะครับแล้วก็พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย ที่ให้เริ่มช้ากว่า Backend เนี่ยเป็นเพราะว่าทางฝั่ง Backend เนี่ยเขาจะเริ่มนำหน้าวาง d a t a าบุ๋ง d a t a า a s e ไปแล้วมันจะเริ่มมี Data าสักเจอนะครับแล้วก็ทาง f อน t e n d เนี่ยถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะได้เห็น Database แล้วของ Backend ก็จะรู้ว่าตกลงจะมี Data อะไรที่มาป้อนให้เขาใช้งานบ้างเขาจะวางโครงสร้างไปตามนั้นเลยแล้วหลังจากนี้ฟอนเอ็นโลจิกกับคนที่ทำแบ็กเอ็นเนี่ยก็จะทำงานคู่ขนานกันไปตลอด นะครับก็เป็นการทำงานที่ค่อนข้างยาวที่สุดนะครับอ่าก็จะวางพวก API อะไรต่างๆ back end ทำ API ส่งให้ front end front end ก็ Feedback กลับมาอะไรพวกนี้ก็เด้งไปเด้งมาคุยกันเองเลยอืมก็แชทคุยกันเองเลยไม่ต้องมาคุยอะไรกับพี่นะครับนอกจากมีปัญหาก็ค่อยกลับมาคุยกันแล้วก็อ่าพอไว e f r a m e เสร็จเนี่ยทางฝั่ง UI UX นะครับก็จะทำ UI UX in details ก็คือมันจะกลายเป็นการลง UI UX แบบเป็นสีที่แบบเป็นโปรแกรม Mockup ที่มันกดได้แล้วอืมพอมาถึงจุดนี้เนี่ย UI UX ของทีมเราเนี่ยก็คือทำทำมันดีเทลซะจนแบบแทบจะกดเป็นโปรแกรมได้เลยอะ่ะอืมพอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสักพักนึงเนี่ยอ่าทางฝั่ง UI UX เนี่ยก็จะเรียกทุกคนเนี่ยทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยเข้าไปประชุมกันบอกว่าตอนเนี้ย เออเรามีโครงสร้างโปรแกรมที่พอจะพาให้ดูได้แล้วเราเรียกว่า mock up ะนะครับเขาก็จะกดให้ดูว่าเฮ้ยตอนนี้หน้า1เป็นอย่างนี้นะเออมีใครมีปัญหาไหมตรงกับตามที่คุยกันใช่ไหมอืมแล้วก็เทคนิคอล l มีปัญหาไหมนี่เป็นเหตุผลที่เราถึงต้องเรียกอ่าทางฝั่ง Developer เข้าไปดูด้วยนะครับเผื่อว่ามัน implement ไม่ได้อืมหน้า2เป็นอย่างนี้หน้า3เป็นอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะมีการปรับเพิ่มเติมมาจาก w i r e frame ก็นิดๆน้วหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับทีเนี้ยอ่าหน้าไหนที่เขาทำเสร็จก่อนเนี่ยก็สามารถให้ทางฝั่ง f o n t ์เอ u นยูไอเนี่ยอิมพิเมนต์ได้เลยคือ f o n t ์เอ l o โลจกเนี่ยก็ทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วมันควรจะมีโครงสร้างโปรแกรมอย่างเช่นหน้าล็อกอินมันควรจะเสร็จก่อนใช่ไหมเพราะมันง่ายก็ทำให้มันเสร็จก่อนไปเลยแล้วก็ทางฝั่งอ่า UI ไอ n อนต์เนี่ยก็ก็จะมาทำต่อหลังจากนั้นนะครับกลับมาที่ทางฝั่งแบ็คเอนิดหนึ่ง ทงังฝั่ง backend เนี่ยหลังจากที่เริ่มมี database ต่างๆหลังจากที่โปรแกรมมันเริ่มขึ้นเป็นโครงแล้วเนี่ย d e v off เนี่ยก็สามารถเริ่มทำงานได้เลยะนะครับก็สามารถเขียนสคริปต์ docker docker นะครับแล้วก็ทำ cicd ได้เลยหลังจากที่เริ่มมีโครง backend แล้วก็ front end เบื้องต้นนิดหน่อยเนี่ยมันมันเขียน cicd ได้จบ flow แหละอืมก็ก็ d e v off ก็ทำไปเลยทีเนี้ยอ่าก็จะเอาไป deploy บน d e v environment นะครับ พอเดฟ o อเอาบีทีดีโพยบนเดฟเอเวอเรนซ์เนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมให้ลองเล่นกันตั้งแต่ในเฟสแถวๆนี้เลยอืมก็ทางฝั่ง f อนต์เอ็นยูไอไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็พุตขึ้นไปที่บ a านเดเวล็อปนะครับมันก็จะออโต้ e p l o y ขึ้นไปอัตโนมัติทางฝั่งผลกับพี่ปานที่ดูอยู่ข้างบนเนี่ยก็สามารถเช็คงานได้อยู่ตลอดนะครับว่าเฮ้ยตกลงตอนนี้มันโปรเกสไปถึงไหนแล้วนะก็ไปขอ Username p a s s w o r d จากน้องๆนะครับในไอเดเวล็อปเมนต์เอเวเรน์มาเล่นดู แล้วก็ทําทำ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 ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่เด De ออฟทำงานเสร็จเนี่ยก็คือ่อาเราเราจะเริ่มเข้าไปเช็คโปรแกรมแหล้วก็เป็นงานของ QA นะครับก็ก็คือผมกับพี่ปาเนี่ยแหละเป็นหลักที่จะเข้าไปลองกดโปรแกรมดูก็ส่วนใหญ่ก็จะแอบไปกดตอนกลางคืนนะครับดูคร่าวๆแล้วก็ ชอบส่งฟีดแบ็กไปให้น้องๆสยองตอนกลางคืนน่จริงๆไม่ได้บังคับให้ตอบนะเห็นแล้วก็คงเซ็งๆมีบักอ่าทีเนี้ยก็จะสังเกตดูว่าเดทไลน์เราอยู่ตรงนี้เนาะอ,อืมอันนี้เป็น intentional deadline นะครับก็คือเราบอกว่าอ่ามนุษย์เนี่ยมีประเด็นเรื่องจะทำงานตามเดทไลน์เราจะพอเห็นเดทไลน์ไว้ก่อนเนี่ยมันจะแตกตื่นแล้วก็รีบทำงานให้เสร็จอืม ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่เฟสตรงประมาณที่แบ็กอินทำงานเสร็จเนี่ยแหละแล้วทีเนี้ยไอฝั่งฟอนอนกับฝั่งยูเนี่ยมันังยังต้องอินพูฟต่อไปก็พอแบ็กอนทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ย QA ก็ตรก็ตรวจตรวจตรวจทุกอย่างไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ฟีดแบ็กกันนะครับแบ็กอนก็อาจจะต้องมาตามแก้อันนี้ถึงให้เป็นสีเทาๆไว้เนาะตามแก้นิดๆหน่อยๆก็ไม่เยอะแหละก็ตรวจไปได้สักครึ่งทางเนี่ยบักมันก็จะหมดอืมพอบักมันหมดปุ๊บเนี่ย เราก็จะจับขึ้น Delivery delivery เลยก็คือจับขึ้นโปรดักชันนะครับอเพราะฉะนั้นก็คือจะสังเกตว่าองานต่างๆเนี่ยมันมีการรันเป็นพรา,าเรียลนะครับโดยที่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปรอใครสักเท่าไรหร่นะแล้วก็คนที่มันจะเสร็จก่อนนะครับก็คือ UI u อยู่ i กก็เขาก็จะ ไป,ไปงานต่อไปแล้วก็คือไปเริ่ม ideation อันใหม่โปรเจกต์ Project ต่อไปนะครับแล้วก็ Developer ตรงนี้พอทำอันนี้เสร็จปุ๊บไอฝั AI ่ง UI UX ตรงนั้นก็น่าจะทำงานอีกงานหนึ่งทำเว็บไบเฟรมเสร็จพอดีนะครับมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยทอดไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละโปรเจกต์อืมอืมโอเคไหมมีคำถามอะไรไหมครับ หลิปเลยยังตื่นอยู่กันไ้มเนี่ยยัง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 ,ยงฟังอยู่ใช่ไหมโอเคครับก็เราไม่มีเดฟออฟถูกไหมเราไม่มเป็นเดฟออฟเดฟออฟเป็นใครก็ได้ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นแม็กอินครับก็อนนี้ก็น่าจะจบเรื่อง Product นะครับอืมต่อมาก็เป็นเรื่อง People Management เราจะเก็บไว้ในหัว หัวข้อวันพรุ่งนี้ดีไหม,มเก็บไว้ในหัวข้อวันพรุ่งนี้แล้วกันเพราะตอนนี้สี่ทุ่มสีแล้วเนอะนะครับก็หยุดไว้ที่ทางฝั่งโ o d u c t ก่อนไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้ทางฝั่งพี่โ l e เนี่ยก็ยาวไม่ได้แพ้กันเลยเพราะว่าก็มี principle ในการาบริหารคนของเราเหมือนกันนะครับทํายังไงให้ทุกคนทํางานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ตอนนี้ก็ขอหยุดไว้ที่ฝั่ง Product Management ก่อนนะครับอืมโอเคน้องๆมีคำถามอะไรกันไหมครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าไม่มีเนอะงั้นวันนี้เราก็จบกันประมาณนี้ก็ลกแล้วกันแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมาต่อกันอีกเป็นเฟสที่สองครับโอเคขอบคุณครับ